สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอกได้วิ่งเช่นเคยนะครับวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมาดำน้ำยิงปลาที่เขื่อนลำพะเพิงนะครับครั้งแรกในรอบปีนะพี่น้องที่มายิงปลาในเขื่อนลำพะเพิงนะครับเพราะว่าน้ำมันเพิ่งใสพี่น้องลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะเจอหรือเปล่าเขื่อนลำพะเพิงที่ผมเคยยิงปลาบิ๊กไวนะครับใครที่ยังไม่เคยได้ดูเดี๋ยวผมติดแท็กข้างบนนะเดี๋ยวเราเตรียมตัวลงไปดำกันเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะเจอปลาหรือเปล่านะครับคอยติดตามให้กำลังใจกันนะพี่น้องนะสำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวหรือว่าอยากให้พูดอะไรเกี่ยวกับการดำน้ำยิงปลานะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเพราะว่าบางทีผมเปิดคลิปมาอย่างเงี้ยผมพูดเยอะเกินไปบางคนเขาบอกว่าพูดมากอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนชุดลงน้ำกันเลยดีกว่าใครที่อยากให้คุยพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันเนาะพี่น้องครับอันนี้ก็มากับน้องเกมครับเกมมาดำปลาด้วยครับแต่ก่อนมาดำคนเดียววันนี้มีน้องมาดำด้วยเป็นลุ้นกันครับวันแรกของเขื่อนลำพะเพิงน้ำเพิ่งใสนะพี่น้องคอยติดตามรับชมกันไปมาครับตีแรงๆตีแรงเนี่ยน้ำนะนี่เขื่อนลำพะเพิงนะครับน้ำใสกิ๊บเลยพี่น้องเฮ้ยน้ำใสมากตื่นเต้นมากเลยได้ดำน้ำเขื่อนลำพะเพิงวันแรกปลาไปได้หมดว่ะเห็นปลาจะตัวเลยว่ามันเป็นเพราะปืนในเกมนี่แหละมันปืนไม่หมานเนี่ยจับลงน้ำมีปลาได้ตัวเลย ปืนใหม่เกมนะบอกนี่มันเทสได้เกมมันดาวิมา65ใช่ไหม65เมื่อกี้สุญญากาศเมื่อกี้ยิงกระสุนพลาดไปแล้ว1ตัวยิงข้ามหัว จับปืนใหม่ชอบเป็นแบบนี้แหละยิงปลาข้ามหัวเฉยเลย65ยาวอยู่ดีๆแรงนี่ครับปืนอากาศยิงนิ่มๆดังตึ๊บแต่ไม่ถีบแต่มันแรงนะอืม
ไปเจอปลาเลยพี่น้องกลับดีกว่าไปเก็บเหนื่อยดำมาประมาณ500เมตรแล้วป่ะไม่เจอปลาทักตัวเลยยิงปลากระสุบเจอปลากระสุบ2ตัวยิงไม่ถูกนะกลับดีกว่าพี่น้องมันไม่มีปลาพาไม่เข้าเลยตอนนี้ก็ขึ้นน้ำเรียบร้อยนะครับพี่น้องน้ำใสดีมากครับแต่ว่าไม่เจอปลาเลยไม่รู้ปลามันหายไปไหนหรือปลามันไม่เข้าก็ไม่รู้นะเจอปลากระสูบ2ตัวยิงผิดจ้อยยิงไปบาทนึงไม่ได้เหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวสำรวจไหมพี่น้องหรือว่ามาสำรวจไหมเป็นครั้งแรกในการดำน้ำยิงปลาของเขื่อนน้ำมะเพิงนะน้ำมันใสแล้วตั้งแต่น้ำท่วมมาเพิ่งใสนี่แหละเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้ถือว่ามาสำรวจวันหน้าปลามันน่าจะเข้าเดี๋ยวเที่ยวมาดำบ่อยๆเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านสวัสดีครับวันนี้ก็พาน้องเกมมาเล่นน้ำกลางคืนนะครับที่เขื่อนลำมะเพิงนะครับเมื่อเช้าเรามาดำดูแล้วน้ำมันใสเดี๋ยวคืนนี้เรามาดำปรากฏกันนะครับเพราะว่าเขื่อนลำมะเพิงนี่ขึ้นชื่อเรื่องปรากฏนะครับเรามาลองดำดูนะครับวันนี้ว่าจะเจอปรากฏหรือเปล่าคอยติดตามรับชมคอยให้กำลังใจกันพี่น้องไปจัดไปว่าจะหมานหรือเปล่าวันนี้ขึ้นไม่โคตรแรงเลยพี่น้องดูดิสัดทุ่มพุ่มพุ่มพุ่มน้ำขุ่นมอดน้ำโคตรขุ่นเลยมองไม่เห็นอะไรเลยลกก็ลกตอนกลางวันมาในหูตอนมาดำดูกลางวันน้ำโคตรใสอ่ะเป็นช่องอย่างนี้เลยพอตอนบ่ายมาลมพัดตอนคืนมาผมมาดำดูน้ำขุ่นหมดเลยพี่น้องตรงนี้มาดำได้ตรงนี้กลับมาแล้วกลับมาดำตรงนี้เนาะเพราะว่ามันหลบมุมตรงนี้หลบถ้าเลยตรงมุมนี้ไปอ่ะรับลมเต็มๆก็เลยกลับมาดำแค่ในตรงเนี้ยตรงทางขึ้นตรงท่าเรือนี่ประมาณสัก100เมตร100เมตรหรือเปล่าเนี่ยประมาณ5 60 70เมตรประมาณนี้แหละ ช่อนThank you.
นิดเดียวยิงผิดเฉยโคตรฮาเลยขอสามน้ำยาน้ำจีนพี่น้องกดครับกดอีกแล้วไอ้กำลังต้มเลยกล้ามแดงมันมาจากไหนวะ2ตัวแล้วเด้อให้มาปล่อยวะวันนี้ก็ขึ้นน้ำเรียบร้อยนะครับวันนี้ตอนกลางวันมาดำดูน้ำโคตรใสกะว่างคืนยิงปรากฏวันๆท่านหน่อยมาเจอสภาพลมขึ้นอย่างกับทะเลมึมๆ มันเป็นหัวโค้งนี่นะตรงนี้บังเขานี่ใสอยู่พอหลุดหัวโค้งลงไปนะโอ้โหน้ำมองไม่เห็นเลยไปไม่ได้ก็กลับมาแล้วก็มาดำเอาแค่มุมเนี่ยหน่อยเดียวพอได้ปรากฏแกงอยู่ครับมาดำแค่มุมนี่หน่อยเดียวมุมหลบลมนี่ครับผลงานปรากฏคืนนี้นะครับไม่ค่อยเห็น
นี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเนาะโอเคเป็นงานปรากฏสวยๆอีกแล้วครับวันนี้ตัวใหญ่ๆเลยมีปลาบู2ตัวปลาช่อนแล้วก็กุ้งอันนี้มาจากไหนไม่รู้กุ้งคิวฟิตกุ้งกล้ามแดงอะไรไม่รู้มาจากไหนเจอ2ตัวนี่ครับปรากฏตัวนี้ไซส์8ขีดตัวนี้ใหญ่คักโทฟี่ของทิปเลยตัวนี้ปรากฏเหลืองน่าจะเป็นปรากฏคังแบบแถวปะจีนเจอ3ตัวตัวใหญ่รุ่นเนี่ยได้ตัวเดียวใหญ่เนาะปรากฏคังไอ้ที่หางนั่นก็รุ่นประมาณนี้ครับปรากฏคังเป็นไงโอ้ผ้าเป็น10มาดำน้ำกลางคืนทริปนี้เป็นทริปที่อะไร2 3 2 2 3เออนั่นแหละเพิ่งเคยดำกลางคืนนะครับเกมมหัศจรรย์พอได้เห็นปลาครับวันนี้เห็นปลาแต่ยิงไม่โดนแต่ยิงไม่โดนอ่อนอ่อนเองมาโดน3ตัว4ตัวสุดท้ายนั่นโอเคโอเคเดี๋ยวรอให้ลมพายุหมดไปก่อนช่วงนี้ลมพายุเข้าฝนตกทุกวันแล้วลมแรงมากต้องรอให้ลมมันหมดเดี๋ยวจะมาดำใหม่ปรากฏเยอะครับเขื่อนลำพะเพิงแต่รอให้น้ำใสดีๆกันโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบในการหาปูหาปลาก็ช่วยกดติดตามช่องเอ็กซ์ไดวิ่งด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาฝาก FC กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้สวัสดีครับ